ืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นให้รัสเซียยุติปฏิบัติการสู้รบในยูเครนรวมทั้งให้การปกป้องพลเรือนยูเครนขณะที่ทูตจีนประจำยูเอ็นซึ่งงดออกเสียงยอมรับว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในยูเครนเข้าขั้นวิกฤตแต่ประเทศต่างๆไม่ควรถูกบังคับให้เลือกโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่ยูเอ็นได้มีมติอย่างท่วมท้น140เสียงเห็นชอบให้รัสเซียยุติปฏิบัติการสู้รบในยูเครนโดยทันทีรวมทั้งให้มีการปกป้องชีวิตพลเรือนยูเครนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ขณะที่มีผู้ลงมติคัดค้าน5เสียงและงดออกเสียง38เสียงโดยจีนอยู่ในกลุ่มงดออกเสียงล่าสุดนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่านาโต้วางแผนที่จะกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชียเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากประเทศจีนที่ปฏิเสธที่จะประณามการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งวิกฤตความมั่นคงในปัจจุบันนั้นมีผลกระทบไปทั่วโลกในการประชุมกับเหล่ารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ใหม่ซึ่งจะอธิบายความขัดแย้งทางทหารในยูเครนและจะรวมประเด็นเรื่องอิทธิพลและนโยบายของจีนในเวทีโลกที่สร้างความท้าทายต่อความมั่นคงในประเทศประชาธิปไตยทั้งนี้สโตเทนเบิร์กได้กล่าวเรียกร้องให้ประชาธิปไตยต้องยืนหยัดเพื่อต่อต้านอำนาจเผด็จการและหวังว่านาโต้จะสามารถกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรเอเชียแปซิฟิกในด้านต่างๆเช่นการควบคุมอาวุธและด้านเทคโนโลยีได้อย่างไรก็ดีตามรายงานของ Freedom House ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามีประเทศสมาชิก NATO 5รายจากทั้งหมด30รายไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งได้แก่ประเทศตุรกีฮังการีอัลบาเนียมาซิโดเนียเหนือและมอนเตเนโกรนับตั้งแต่การเริ่มต้นของการโจมตีทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนจีนไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นนี้แต่เรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างสันติและปฏิเสธที่จะประณามการกระทําของรัสเซียหรือเข้าร่วมการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งจีนก็ถูกสหรัฐและสหภาพยุโรปกดดันให้ทำการเลือกข้างมากขึ้นเรื่อยๆโดยขู่ถึงต้นทุนและผลที่จะตามมาหากให้การช่วยเหลือและสนับสนุนรัสเซีย